ดีค่ะวันนี้พี่อ้อมก็จะมาทําการวิ่งว่าวปักเป้านะคะนี่นะคะลักษณะของว่าวปักเป้าค่ะและก่อนจะวิ่งนะคะช่างก่อนจะทําการปรับก่อนนะคะนี่นะคะก็จะทําการผูกเชือกที่จะวิ่งเข้ากับเขาว่าวค่ะนี่นะคะจะเป็นช่างที่ทําแล้วก็ช่างที่ประกอบนะคะนั่นก็คือพ่อของพี่อ้อมเองนะคะนี่ค่ะการปรับก่อนนะคะแล้วเราก็จะทําการทดลองวิ่งดูค่ะนี่นะคะลักษณะโดยรวมของว่าวปักเป้าค่ะนี่นะคะปล่อยขึ้นไปแล้วค่ะนี่นะคะว่าวก็ขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะลองปล่อยเชือกจนสุดเลยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะก็จะเป็นม้วนเชือกค่ะนี่นะคะม้วนเชือกนะคะก็จะยาวมากเลยนะคะยิ่งปล่อยสูงนะคะว่าวก็จะยิ่งดวงเล็กนะคะนี่นะคะว่าวก็ติดลมบนไปเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะซึ่งลมด้านบนนะคะก็จะนิ่งกว่าลมด้านล่างนะคะเมื่อว่าวติดลมบนแล้วนะคะก็จะไม่ค่อยลงเลยค่ะนอกจากว่าเราจะดึงลงนะคะนิ่งนะคะนี่นะคะตอนนี้ก็ปล่อยเชือกขึ้นไปสุดเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะสำหรับวิดีโอหน้าเดี๋ยวพี่อ้อมจะมาสอนวิธีการทำด้วยนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดี